สวัสดียามเช้าครับช่างไฮชาแนลครับช่องของคนรักช่างวิถีชีวิตของภาคใต้ช่างภาคใต้มาแล้วครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนเส้นทางเดินขึ้น5ไมล์อีกทางครับขึ้นอีกฝั่งครับในส่วนยางครับมีถนนครับก็คือขึ้น5ไมล์ทำเพื่อก็ได้ครับทำแบบไหนก็ได้ให้ช่างได้เหนื่อยหน่อยที่สุดกับคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือให้ช้างได้เหนื่อยหน่อยที่สุดกับคืองานที่ทํานี้ก็คือเครื่องจักรขึ้นไม่ถึงกับสูงชันหมาครับเพราะฉะนั้นคือทํายังไงก็ได้กับให้พ่อนแรงแล้วก็ให้ง่ายที่สุดกับตอนนี้ผมก็มาพลิกเดินอีกด้านนึงครับแล้วก็มีถนนในส่วนครับในส่วนของอีกเจ้านึงครับแล้วก็มีรถตัดทางขึ้นถึงไปถึงตีนควนสั้นเนินข้างบนครับครับซึ่งอาจจะไกลนิดแต่ก็ไม่ชันครับก็ใช้เวลาเขาเนี่ยปล่อยช้างหยุดไปกินไปแบบนี้ผักเดินไปเรื่อยๆครับนะครับปล่อยกินข้าวหญ้าไปแล้วก็เดินไปเรื่อยโอ้ยโอ้ยไปเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับกว่าจะถึงไม้ครับรอไม้อยู่ล่างสุดแล้วครับโน่นครับที่เห็นมันยอดรำไรลั่งสุดอะครับนั่นคือไม้ครับโอ้ยเนี่ยปล่อยไปกินไปครับช้างก็ได้กินหญ้าครับต้นไม้กวาดครับเห็นไหมครับไปต้นไม้กวาดต้นกล้วยครับกินเล่นไปเลยครับเนี่ยช่องทางนี้เราจะไปกันนะครับเนี่ยครับทางมันก็จะไม่สูงชันครับวันก่อนขึ้นทางในแปลงเลยโอ้โหสูงมากครับแล้วก็ช้างก็เดินก็เหนื่อยหอบเราก็เหนื่อยหอบเหมือนกันครับปล่อยไปกินไปครับตรงไหนที่มีหญ้าครับแม่เศร้าหญ้าครับไปดูไปสาวๆเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปหุ้ยหุ้ยเล่นบรรยากาศมาชมบรรยากาศบนลังช้างกันบ้างครับมาวังเวงวัดเสี้ยวขนาดนี้ครับนี่ถ้าช้างผ่าตื่นผ่าวิ่งครับลองนึกภาพดูครับช้างสะบัดตกครับลองนึกภาพนะครับถ้าคุณอยู่บนลังช้างครับคอยตามไปด้วยครับวิถีชีวิตช้างตายครับชีวิตของความเป็นจริงครับนะครับไม่ดราม่าครับกลัวเจ้าตึงช้างแล้วครับยุบบนคอช้างก็รินไรต้มหน้าต้มตาต้มมุกต้มปากกับคันต้องปัดไปเรื่อยช้างก็ต้องคุมไปเรื่อยครับสนุกครับสนุกครับลายมาริโอไปดูไปเนี่ยครับยาวแล้วสมบูรณ์ครับได้กินครับทรายเรียงทรายเออทรายไปทรายเรียงเออเรียงไปมาแล้วครับป้าทอมกับป้าทอมป้าทอมเดินตาลังมาแล้วโอ้ยไปดูไปนู่นครับไปเห็นอยู่ครับด้านล่างนำไรอยู่ครับรอโอ้ยนู่นครับเดินอ้อมเผื่อไม่ให้ช้างเหนื่อยเผื่อไม่ให้ช้างเดินขึ้นที่สูงชันครับให้ช้างได้มีหญ้ากินไปครับหุ้ยมันกลับมาต้นไม้กวาดต้นดอกอ้อกินไปลูกกินไปตอนนี้เรามาอยู่ที่สูงกว่าแปลงไม้แล้วครับนะครับใช้เส้นทางเดินอีกเส้นทางนึงตรงข้ามของตรงข้ามแปลงไม้ครับเส้นทางไหนป่าย่างเล็กก็ครับครับเดินเรื่อยๆลูกครับเดินไปขึ้นกวนมาไปตามสันเนินครับครับช้างก็ไม่เหนื่อยครับเนี่ยครับคือวิธีการทำไม้โดยใช้หัวสมองครับถ้าใช้แต่กำลังไม่หัวสมองก็ไม่ว่าไม่รู้คนหรือจางครับเลี้ยงไปข้างครับครับกลายจะถึงแปลงไม้แล้วครับดูแปลงไม้อยู่บนช่วงนี้ก็ฤดูการของทุเรียนครับป่าต้มเดินไปก่อนแล้วก็หิ้วทุเรียนครับช่วงนี้ทุเรียนเริ่มร้อนแล้วครับโอ้ยบอลในช้างกินไปด้วยคนกินไปด้วยกับทุเรียนครับกินง่ายครับหอมกลุ้นเลยครับ
อยู่กับปลากับข้าวไม่ต้องซื้อกับข้าวแบบนี้ครับแต่ในเมืองต้องซื้อกับลูกเป็นร้อยครับทุเรียนครับไปทุเรียนไปทุเรียนทุเรียนปลาต้องปออ้ายแล้วนู่นเดินหนังว่าวไปเลยไปเรียนจึงหลุดเนียงเรียนตึงไม้แล้วครับโน่ครับไม้เดินไปทางงานครับนั่นเส้นทางไปเจาะชนกันเลยครับดูตอนนี้เรามาอยู่จุดที่สูงสุดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนผักแป๊บนึงไงปลาเมโรกินทุเรียนครับเดี๋ยวก็ทำงานกันต่อครับคนร้อนหลับตรงนั้นเลยไม่มานี่ลงไม่ได้ไปนู่นตึงมาแล้วลูกไปกินไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยตึงแล้วมาตึงแล้วครับนุ๊ดมาป่ะนุ๊ดก่อนดึงก่อนว่ามือเดี๋ยวมือวันนี้พูดได้ตักตอนพอที่แหล่น้ำนะครับนี่น้ำทุกมือตีเงื้อปลายมือจากอ้อมไม่ตันสูดดำห้อกเดี๋ยวแล้วนะเราเราไปเมื่อยิงไปไปเฮ้ยเข้าไปเฮ้ยว้าเมื่อจริงเว้ยผ่าน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 เต่งไม้ได้ชุดย้อนเลยประสบการณ์และฝีมือล้วนๆเลยนะคลองมาติดคอยผู้ไอ้ยาลังกาเลยเทียบมาอยู่บันควนโอ้โหสูงจังแบบนี้ดีแล้วแล้วกับที่ว่าบางคนบอกว่าไม่ย่างจางไปละไม้มาละไม้เพราะว่าถ้ารักจริงไม่ใจจางควานเองอะไรที่พลาดที่ผ่าจางปลาเดี่ยวตายแล้วก็มีประสบการณ์ครับภูมิใจครับเป็นอาชีพที่ทำไม่ได้กันทุกคนแล้วก็จางบางเชือกก็ไม่สามารถทีว่าจะมาลักทีแบบสูงชันแบบนี้ได้ครับต้องค่อยๆฝึกค่อยๆซ่อนครับคนที่ฝึกซ่อนจะชำเชี่ยวชาญชำนาญรู้จันจางหรือเปล่านะครับนี่คือคำท้ามตีฟ้าให้ทุกคนได้คิดครับแล้วก็จะบอกว่าไม่ย่างช้างไปลากไม้ครับบางคนก็ดีกับกิจทุกกับเพราะว่าถ้าเอามาก็คือควานของคุณเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพพอในการที่จะมาเอาช้างมาทำงานแบบนี้ครับยาวช้างมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยครับเดี๋ยวเก่งก้าฮักหรือปลาที่ตายแบบเราครับนุ่งนุ่งพอแล้วลูกพอแล้วเออนี่ครับต้องลากไปตามสั้นตรงไปก้นแล้วก็โค้งลงเจละตัดตรงลงทีเดียววันนี้ไม่ก็หลายจนช้างแท่งช้างอันตรายครับวันต้องใช้ไว้พริบวัวสมองและประสบการณ์ล้วนๆครับเนี่ยครับลาดตรงแล้วคอยโค้งลงทางซ้ายทีละนิดครับลงเนินไปครับซ้ายแม่ซ้ายมาเอ็มเล่ตาจางกันซ้ายแม่ซ้ายไปเฮ้ยเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆตั้มครับไม่ได้ครับหมายข้างหน้าก็ต้องเคลียออกกับจางจะเคลียเองคนก็ช่วยเคลียครับเฮ้ยสิ่งที่อันตรายสุดคือไม้ท่อนเล็กๆครับพี่ต้มบอกป้าต้มบอกครับไม้พวกนี้ครับจะดิดหน้าดิดกลางโดนเท้าข้อมือก็ตายแล้วครับนะครับแต่ไม้ท่อนใหญ่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาได้ครับส่วนมากที่ตายก็คือตายกับไม้ท่อนเล็กเป้ครับเฮ้ยตายเฮ้ยเออลงแล้วครับลงแล้วครับโอ้ยนวงนวงเฮ้ยนวง
ก็ค่อยๆลงทีละนิดก็เป็นขั้นบันไดไปครับกว่าเอ้ยนั่นไม้นั่นไม้เตาแข็งงั้นเนี่ยนะไม้เตาแข็งงั้นเนี่ยนะจะตีหน้าแข็งเอาเฮานั่นนะปกติไม้เตาแข็งงั้นมีพระทุกทีเลยทันทีเลยว่าทำไมต้องเคลียร์ออกข้างหน้าก่อนพอเลยตรงกลางรูแล้วคว้าเมื่อแม่มาคว้าดีหน้าแข็งก่อนคว้าเมื่อแม่มาบางคนไม่รู้นึกว่าจางอีดื้อไม่ปล่อยไม่ล้างอายทุบตีแทงเนี่ยรู้ว่าจางอีขี้เหี่ยวประสบการณ์อ่านจางน้อยคาดจังหวะช่องขอป๋าก็แม่ก็จางอีตาไปเลยทำตีเนียนไม่ขี้ไม่เหี่ยวตีเนียนกินอีดื้อต่อว่ากันแล้วเชียบมากกับจางถึงรู้ใจรักแรงหัวร้อยติดต่อยกว่ามาอีต่ะละจนไปน้อยดันไปน้อยอ่ะโครคาร์ดบ้ากวกชายในตู้ดูไปทางโน้นชายไปชายอุ้ยเฟยเดียวไปลูกไปไอ้ว่าเยอะนี่ไปไอ้ปอนต้อนี่อีเดียวไปอุ้ยพอแล้วลูกไปลงเลยไปเที่ยวนู่นลงท่าต้นเลยไปจากนี้ทำงานดีไม่จำเป็นต้องทำให้เร็วครับเร็วเสี่ยงเร็วนี่สายตาต้องเร็วต้องรบกอบเฮ้ยปังปั๊มนี่ปั๊มมีละเร็วมากครับเพราะงั้นก็การทำการพูดกันก็ต้องละเอียดต้องอีกแบบนึงครับปังปั๊มมีรอบเร็วมากนั่นลงไปเลยลงไปเฮ้ยลงชายได้ไหมลงชายไปจนเลยได้ไหมหืมชายคุยนะชายลงเนื้อต้นไม้นี่แอปต้นไม้ไหมอะไรเฮ้ยนั่งเลยตานั่งนั่งอีเดียวลูกอ้นอีเดียวโอ้ยนั่งว่าโอ้ยนั่งอีเดียวไปโอ้ยปอต้องปอพูดเลยเอานี่เอาไปดำก็ควันไปดำก็ดำหมดอันนี้ไม่ได้วะไม้รุดลงมาไปพายลงไปพายไม้ดิเด้อนั่นยิกไม้ข้างสนตายอันรองไว้แล้วรู้ไปไม่เกลียวแล้วกลัวไม้ที่ลงวิ่งไปก้อนแล้วก็ผ่าช้างก็ต้องข้างใต้ก็ต้องแหวนไว้ครับเพื่อที่จะรับไม้พอล้นไปลงไปถึงปุ๊บก็ติดไม้เนี่ยครับวิธีการใช้ชามองมุ่นไปเรื่อยเนี่ยครับว่าจะถึงแต่ละเตี้ยวแต่ละรอบแต่งรูปไปเรื่อยครับดึงออกไปครับไม่ต้องดึงไว้เออแกงลูกแกงเออเอาจ่ายสมองไอ้ลูกละป่าวิ่งลงทีเดียวไม่ได้ฮอบแกงข้าเลยเยียบอินเยียบต่อไม้เลยตีแน่เลยไปเรื่อยๆไปนั้นได้แล้วจางก็ไม่บอบไม่จำมาต้มแต่งไม้ไปด้วยครับเพื่อรบต่อไปดูแลใจให้ดีมากครับทายลงไปเดินหน้าไปเออเอาเอา
ตายไปตายด้วยตายตายด้วยตายตายตายคอยเอ้าจังหวะผ่านลงแบบนี้ก็แกแต่ผ่าไม้ลงแล้วก็ถ่านไม้ผ่าไม้ลงแล้วก็ถ่านไม้ไม่ใช่ต้องล้างต้องได้รู้รู้ท่านงานแล้วกันเลยเอาดันไว้ดึงไว้ถ่านไม้ไว้เอาถ่ายไปเอาไปตั้งไงตีนก้อนได้ปั๊มมีมาตอนเนาะตีมือมือขึ้นมาตอนบนนี้เราข้างหลังตรงไหนปั๊มมีแล้วก็ลงไปคุยทำไปลาจ่อไปตั้งกระดาษพี่ต้มตั้งตังได้ไหมตั้งกระตาเลยให้หัวเรือตาเลยปามี่ขึ้นมาแล้วขี้ครับเนี่ยวันๆครับว่าจะได้แต่เราสักรบกับเดี๋ยวอากาศก็ร้อนแล้วต้องยุดปักแล้วครับต้องเซฟช้างโอเคครับสวัสดีครับ